เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับข้อ55นะครับเขาบอกว่ารถไฟคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ได้ระยะทาง500เมตร2ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันในเวลา10วิแล้วก็15วิจงหาว่ารถไฟขบวนนี้แล่นต่อไปได้อีกระยะทางเท่าไหร่จึงหยุดถ้าการเคลื่อนที่นี้มีความหน่วงคงที่ก็คือช่วงเวลา2ช่วงที่ติดกันทำว่ารูปกันก่อนพี่ลืมทวนสูตรคือข้อนี้มันก็ต้องใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวตรงนะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงก็ใช้สูตร4สูตรเนี่ยโดยสูตรเนี้ย4สูตรเนี้ยใช้ได้เมื่อ a คงที่ก็คือสูตรแรกคือ v เท่ากับ u บวก at สูตร2เป็นs เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรที่3เป็น s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at ครั้ง2และสูตรสุดท้ายก็คือ v ครั้ง2เท่ากับ u ครั้ง2บวก2 as ก็คือเขาบอกช่วงเวลา2ช่วงที่ติดกันก็คือเขาบอกว่า2เวลาช่วง2ช่วงอันนี้เป็นช่วงที่1ในช่วงที่2นะเขาบอกว่าช่วงแรกก็คือวิ่งได้ระยะทาง500เมตรช่วงที่2ก็ได้ระยะทาง500เมตรเหมือนกันชั้นนี้ก็มาเป็น500อันนี้ก็เป็น500เหมือนกันโดยช่วงแรกใช้เวลา t 1เป็น10ช่วงที่2ใช้ t 2เป็น15ถามว่าจงหาว่ารถไฟขบวนนี้จะแล่นต่อไปได้อีกระยะทางเท่าไหร่จึงหยุดก็คือข้อนี้พี่อ่านจบเองขออ่านอีกรอบรถไฟคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยระยะทาง500เมตร2ช่วงที่ติดกันจงหารถไฟขบวนนี้จะแล่นต่อไปได้อีกระยะทางเท่าไรจึงจะหยุดถ้าการเคลื่อนที่นี้มีความหน่วงคงที่เข้าใจแล้วก็คือสมมติพี่ให้ในช่วงแรกเนี่ยให้มันมีความเร็วต้นเป็น u นะช่วงแรกมีความเร็วต้นเป็น u แล้วก็มีความเร่งเป็นลบ a เพราะฉะนั้นจากสูตรก็เป็น s เท่ากับจากสูตรนี้นะ s เท่า ut บวก1 2 at ครั้ง2 s เป็น500 u ไม่รู้ว่าติดไว้นะ t เป็น10 a เป็นลบ a ลบ a ส่วน2คูณ t ครั้ง2ก็เป็น10ยกกำลัง2แล้วก็แก้สมการ500 10 u 10คูณ u ก็เป็น10 u a ส่วน2คูณ1 10ยกกำลัง2ก็ได้ออกมาเป็นลบ 50a เนาะเอา10ไปตัดหารก็เป็น50เท่ากับ u ลบ 5a อันนี้สมการที่1ทีนี้ในช่วงที่2เนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่2เนี่ยรถยนต์ก็มีความเร็วช่วงที่2ช่วงที่ต่อเนื่องกัน2ช่วงที่ต่อเนื่องอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงแรกเนี่ยพี่พิจารณาเฉพาะในช่วงที่นี่นะแต่ในช่วงที่2เนี่ยที่พี่จะไม่ใช่2อันนี้นะคือพี่จะพิจารณา2รวม2คือช่วงเวลาตั้งแต่วีคนี้ถึงนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่จะใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก1 2 at 2ไม่ใช่ช่วงที่2ตรงนี้นะไม่ใช่นี้นะพี่พิจารณา2คือช่วงนี้ถึงตอนปลายเพราะฉะนั้นระยะทางรวมก็คือเอา500บวก500เป็น 1,000 นะ u ก็คือความเร็วต้นของช่วงที่1เพราะมันอันเดียวกันแค่พิจารณาคนละเวลา u t ก็ต้องเป็น10บวก15เนาะเป็น2ช่วงย่อยแล้ว a ก็คือติดลบ a เพราะว่าเขาบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงคงที่ลบ a ส่วน2คูณกับ
25กำลัง2ก็เป็น 1,000 เท่ากับ 25u 25กำลัง2 25คูณ25ส่วน2คูณ a เพราะฉะนั้นถ้าตัด25ทั้ง2ข้างสมการออกมาได้เป็น40เท่ากับ u ลบ25ส่วน2 a ได้สมการที่1และ2แล้วทีนี้มาแก้สมการกันดีกว่าทีนี้มาแก้สมการนะพี่ใช้เครื่องคิดเลขในโหมดการแก้สมการของทีนี้เขาก็มาถามเนี่ยว่ามีตัวแปรที่เราไม่รู้กี่ตัวแปรก็คือเราไม่รู้2ตัวแปร u กับ a นะเลือก2ออกไปก็จะได้เป็น2สมการออกมาให้ u เป็น x แล้วให้ a เป็น y เพราะฉะนั้นก็1ใส่1เข้าไปใส่ลบ5เท่ากับ50อันนี้ก็เป็นใส่1ใส่ลบ25ส่วน2เท่ากับ40ออกมาจะได้ u เป็น170ส่วน3แล้วก็ a เท่ากับ4ส่วน3แล้วเขาถามว่าไอ้รถไฟเนี่ยขบวนนี้จะแล่นต่อไปได้อีกระยะทางเท่าไหร่จึงจะหยุดหลังจากไอ้ช่วงเนี้ยหลังจากช่วงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยวิ่งไปเท่าไหร่ก่อนที่ v มันจะเป็น0ระยะทางนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็หาระยะทางรวมสิแล้วระยะทางตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้แล้วเอามาลบ 1,000 เพราะว่าทำไมต้องหาจากระยะทางตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้เพราะว่าพี่รู้ความเร็วต้นที่จุดนี้รู้ความเร่งรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นหาได้ก็จากสูตรเนาะในช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้เรารู้อะไรบ้างรู้ u รู้ a รู้ v ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาระยะทางตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางนี้ก็ใช้สูตรนี้ดิ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as v ความเร็วปลายเป็น0 u เป็น170ส่วน3ยกกำลัง2บวก2 a a ติดลบเนาะอ๋อ a ไม่ติดลบเพราะว่าเราใส่เครื่องหมายลบไปตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราแทนตรงนี้ก็ต้องลบ4ส่วน3เข้าไปด้วยเพราะเราต้องแทนลบ a และนี้เป็นแทน s ปรากฏมาว่าจะได้ s ออกมาเท่าไหร่170ส่วน3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่170ส่วน3เนาะยกกำลัง2ออกมาได้เท่าไหร่28,900หารได้9 0เท่ากับ28,900ส่วน9 2คูณลบ4ส่วน3ก็ได้ลบ8ส่วน3แล้วก็ลบ8ส่วน3ไปคูณทั้ง2ข้างก็คือจะได้คูณ3ส่วน8ก็ได้ออกมาประมาณ 1,204.16 อะนะจุด2อะเพราะฉะนั้นท่านระยะทางตรงนี้ถึงนี้เป็น 1,204 แล้วเขาโจทย์เขาอยากรู้ว่าไอ้ระยะทางก่อนที่มันจะหยุดในช่วงนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น 1,204 ก็ต้องลบด้วย 1,000 นะเพราะฉะนั้น s จริงๆS จริงๆที่เขาอยากรู้เป็น 1,204.2 ลบ 1,000 ได้ออกมาเป็น204เมตรนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1 204เมตรโอเคคือข้อนี้คือก็คิดหลายช่วงหน่อยนะเพราะว่าเราก็ต้องวาดรูปแล้วก็เราก็ดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรเพราะว่าตัวในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ให้ตัวแปรเยอะเหมือนกันเขาให้แค่ทีให้เวลาให้ระยะทางแต่เราต้องหาเยอะเพราะฉะนั้นสูตรที่พี่เลือกคือ s เท่ากับ ut บวก1 2 at ทั้ง2จริงๆสูตรอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าพวกสูตรอื่นที่มีติด v เนี่ยมันจะมีปัญหาต่างๆนะเพราะ v มันจะไม่เท่ากันทำให้แบบตัวแปรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกใช้ s เท่ากับ ut บวก1 2 at ทั้ง2เพราะว่า s โจทย์ก็บอกมานั่นเองพอรู้ว่าใช้สูตรนี้แล้วแล้วก็ดูแต่ช่วงที่1เป็นยังไงก็ติด u กับ a ไว้ช่วงที่2ก็คือตั้งแต่นี้ถึงนี้ไม่รู้อะไรก็ติด u a ไว้แล้วก็ที่เหลือมาแก้สมการพอแก้ได้แล้วปุ๊บที่เหลือก็ทำหมู่ๆแล้วก็คือเหมือนรู้ u รู้ a ของรถเนี่ยไม่ถ้าไม่สนใจช่วงนี้นะเราก็สามารถหาระยะทางได้เหมือนกันคือใช้สูตรนี้พอรู้ระยะทางทั้งหมดก็ไปลบระยะทางที่รถวิ่งมาแล้วก็จะได้ระยะทางที่เหลือนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืม
ข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามอันดับอันนี้ก่อนสามไม่ต้องเสียงได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย